ฝนตามใจม่อนหนึ่งวันโรงแรมพี่มาไม่ใช่โรงแรมพี่นะร้านอาหารเรามากินข้าวม่อนไม่อยู่ก็ฝนจะอยู่กับใครเลยต้องการผมเอ้าไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้โทษครับผมไม่เคยไม่รับสายเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมฝนนะคะก็วันนี้ตอนนี้10โมงเข้าไปแล้วตัวฝนเองก็เพิ่งตื่นแล้วก็ตั้งใจว่าจะโทรไปเช็คซิว่าคุณม่อนเขาตื่นหรือยังผลก็คือเขาไม่รับสายดิฉันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝนจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปกดออดหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้นะคะเป็น EP ที่หลายๆคนรอคอยอีกแล้วเพราะว่าแฟนๆเรียกร้องกันมาเยอะมากว่าพี่ฝนคะเมื่อไหร่จะกลับมาถ่ายคลิปกับพี่ม่อนหุ้ยเราก็นึกว่าตื่นแล้วโทรกลับมาเดี๋ยวฝนรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วไปรับดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะตอนแรกตั้งใจจะบอกม่อนว่าให้แต่งตัวแบบหนาวๆหน่อยนึงแล้วก็ห้ามใส่เสื้อฮาวายเพราะคุณผู้ชายเนี่ยไม่เคยไม่ใส่เสื้อฮาวายเดี๋ยววันนี้ลองลุ้นกันนะคะว่าถ้าไม่ใส่เสื้อฮาวายจะใส่อะไรเดาว่าเสื้อยืดสีดำอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราสองคนเนี่ยเป็นคนรักแมวนะคะซึ่งที่บ้านมอนมีแมวเดี๋ยวจะขอบุกเข้าห้องแมวไปเล่นกับน้องแมวหน่อยนะคะแล้วก็คาเวียด้วยฝนเคยอุ้มคาเวียตั้งแต่คาเวียแบบตัวจิ๋วเพิ่งมาช่วงแรกๆอะไรเงี้ยตอนนี้น้องก็โตไปแล้วเดี๋ยวรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วโทรไปปลุกคุณเขาอีกรอบตอนขึ้นรถนะคะน้ำหอมวันนี้นะคะฝนเลือกใช้เป็นเด็กซี่ของมาร์กจาคอบค่ะให้ความสดชื่นเหมาะกับวันอากาศดีๆแบบนี้นะคะพร้อมค่ะไปรับคุณม่อนกันเถอะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าบ้านม่อนค่ะไม่ตื่นใช่ไหมจะไม่ตื่นใช่ไหมไม่ผิดเลยใส่เสื้อดำเธอได้ไงไม่ได้ใส่เสื้อดำถ้าเธอไม่ใส่ฮาวายเธอก็จะใส่เสื้อดำสวัสดีครับเห็นปะใส่เสื้อดำจริงด้วยยังไงคุณม่อนเราไม่เจอกันนานแค่ไหนแล้วคะนานมากๆครับถ้าให้นับนี่น่าจะประมาณครึ่งปีน่าจะ6เดือนได้แล้วรู้ไหมว่าทำไมวันนี้ผมให้คุณพาไปกินข้าวทำไมเพราะว่ารถผมอะเข้าอู่อยู่รถเข้าอู่ก็เลยให้ฝนมารับไปกินข้าววันนี้เมื่อกี้ฝนเล็กขอไปแล้วว่าถ้าเธอไม่ใส่เสื้อฮาวายมาเธอต้องใส่เสื้อยืดสีดำเดี๋ยววันนี้ลองลุ้นกันนะคะว่าถ้าไม่ใส่เสื้อฮาวายจะใส่อะไรเดาว่าเสื้อยืดสีดำอะไรเงี้ยงั้นวันนี้แฟนๆบอกว่าให้ฝนตามใจม่อน1วันอันดับแรกเลยให้ม่อนเลือกร้านอาหารตามใจม่อนเหรอใช่ค่ะเอาจริงๆนะม่อนเป็นคนที่อะไรก็ได้ถ้าสมมติว่าจะตามใจม่อนเนี่ยก็คือตามใจฝนดีกว่าจะง่ายกว่าใช่เหรอจะเป็นคนน่ารักขนาดนั้นเลยเหรอน่ารักขนาดนั้นเลยไม่น่ารักหรอน่ารักที่สุดในโลกใบนี้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวฝนพาเธอไปเลยละกันไปค่ะวันนี้รถติดหิวแล้วตายตอนนี้คุณก็พาผมมาที่ไหนไม่ได้ดูบรรยากาศฟังเวงอะเย็นเชิญเฮ้ยดูดิเฮ้ยน่ากลัวปะโรงแรมเข้าโรงแรมอุ้ยน่ารักค่ะใช่มาทัศนศึกษาเหรอลูกคุณพาผมที่โรงแรมไม่ยังไงร้านอาหารเรามากินข้าวกลัวแล้วเนี่ยตอนนี้ผมเริ่มกลัวแล้วเนี่ยใช่เมื่อกี้เราลงไปข้างล่างแล้วเขาก็บอกว่า afternoon tea ข้างบนเนี่ยมันเสิร์ฟบ่ายโมงแต่ว่าถ้าอยากทำเนี่ยรอนิดนึงเดี๋ยวจัดให้ว่าตอนนี้เพิ่งเที่ยงที่ตามใจผู้หญิงสุดๆเลยป่ะเพราะว่าตามใจเธอเป็นเธอผมไม่เลือกกิน afternoon tea ผมนั่งข้างล่างแล้วก็สั่งง่ายๆแล้วก็กินเสร็จก็กลับแล้วคุณบอกคุณหิวไม่ใช่เหรอทำไมคุณหิวแต่ก็รอได้เพราะความสวยงามและความเป็นผู้หญิงคือมันสวยจริงอะให้ถือเดี๋ยวพาทัวร์เฮ้ยเย็นจริงยังไงอารมณ์ดีดิสวยไหมอืมเป็นไงคะคุณม่อนตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะกลัวคุณกลัวความสูงไหมผมกลัวความสูงอยากพาผมไปอยู่ริมคุณเห็นสิ่งนี้เปล่าเฮ้ยอันนี้ไม่เอาไม่เอาคุณม่อนคุณช่วยสั่งแมงโก้แบล็คทีให้คณะชัด
จำได้ไหมเก่งมากแล้วก็เอาเมกาโน่เย็นไม่หวานเลยจำได้ไหมคะอันแรกคือสตรอเบอรี่แบล็คทีเดี๋ยว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 ฝนเป็นตากล้องไงโอเคถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วต้องคุยใกล้นิดนึงเพราะว่าลมแรงฝนถามไปนะคะในอินสตาแกรมเรานานแค่ไหนอ่ะเริ่มแรกบอยฟอนไม่ใช่ไม่ใช่บอยฟอนบอยเทบอยบอยเทบอยบอยเทบอยนี่น่าจะประมาณ4ปีจริงอ่ะประมาณ4ปีได้ถ้าได้เจอกันครั้งแรกหลังจากที่เราเจอกันในกองเนี่ยเราก็แบบเริ่มเจอกันปะปายแบบตามซีรีส์เรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเป็นบอยฟอนเลนค่ะคำถามต่อไปถามว่าอย่างเดียวเลยอ่ะ มันควรเป็นอะไรที่ซิมเปิลอ่ะกะเพราเย้งั้นเธอกะเพราใบมะตำหมูกระเทียมไข่ดาวแล้วแบ่งกันเป็นแบ่งกันคนละครึ่งผมว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกันมันจะแบบแล้วแต่ว่าช่วงนี้ชอบเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้าฟังเพลงหนึ่งแล้วชอบมากๆก็จะฟังแบบบ่อยมากๆแบบเปิดบนรถอย่างเงี้ยโอ้ยรีพีทไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ถ้างั้นเอาช่วงนี้ช่วงนี้ชอบเพลงไม่พูดดีกว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะให้ไปก็ไม่พูดดีกว่าของฝนเหรอไม่ใช่พจนานุกรมไม่มีใครบัญญัติไว้คำว่ารักที่มีในทำไมไม่เคยฟังเนาะ Memorable moment เหรอเธอตอบก่อนได้เล่นหมดละฝนชอบวันนี้เป็นแถลงข่าวที่มีซีรีส์บอยฟอนเลนแล้วฝนน่ะเป็นเด็กนอกค่ายใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะมากแบบคนอื่นที่รู้จักก็จะต้องไปรวมกับแก๊งละครเขาฝนก็มีเธอเนี่ยแหละแล้วเธอก็แบบเอ้ยชวนออกไปถ่ายรูปแล้วชวนฝนคุยอะไรเงี้ยก็เลยมีเพื่อนก็เริ่มสนิทกันตั้งแต่วันแถลงข่าวใช่ไอ้มอนไปไหนมอนไม่อยู่ฝนจะอยู่กับใครเลยต้องการผมมันจะเป็นตอนที่ผมจำไม่ได้ว่าตอนไหนเหมือนกันแต่ตอนที่เราคุยกันแล้วเราสึกว่ามันเปิดใจดีเนี่ยคุยกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องถามว่ากลัวแบบไหนกลัวอะไรมากกว่าใช่เช่นกลัวความสูงอ่ะฝนก็กลัวแต่ฝนเป็นคนชอบวิวตึกสูงอย่างเงี้ยถ้าให้ไปยืนอยู่ในวงกลมนั้นก็คือไม่เอาก็คือบิ๊กเกสเฟียร์ของคุณง่ายๆความสูงกว่าจิ้งจกของผมก็ความสูงเหมือนกันแล้วก็กลัวที่แคบแล้วก็แบบกลัวแมลงสาบอะไรเงี้ยจริงๆอยากลองไปต่างประเทศกันสักรอบหนึ่งคือเวลาคนเราไปต่างประเทศด้วยกันมันจะได้แบบได้เรียนรู้กันเยอะขึ้นแบบแล้วก็แบบมีเรื่องอะไรอยากแชร์ก็จะแชร์กันมาโดยที่แบบเราไม่ต้องถามว่าแบบช่วงนี้เป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันได้แบบพึ่งพากันละกันอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบน่าจะแบบอยากไปเที่ยวประเทศไหนไอประเทศสวยๆเลยอ่ะสวยๆที่แบบที่มันสวิตไม่เคยไปสวิตจะไม่เคยไปเหมือนกันเนเธอร์แลนด์อะไรเงี้ยน่าไปจะมีปะมันลำไทยจริงปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ตกใจอ่ะไม่ใช่คนดูนะเธอลำไทยได้เหรอจริงจริงไม่รู้จริงๆเป็นเด็กหน้าตาสีคนลำไทยได้ไม่เชื่อไม่จีบใครก็จีบได้โอ้มาจีบสวยกว่าน่าห่วงเลยด้วยจริงจริงว่าเคยเรียนนะถ้าสมมติว่าคนอื่นไม่รู้เลยจริงเคยเรียนโขนเล่นแบบแสดงเป็นพระรามแต่ก่อนตอนเด็กสวัสดีพี่ผู้ใหญ่ที่เคารพทุกคนนะครับไม่ว่าจะช่องไหนก็ตามนะครับพวกเรา2คนก็อยากร่วมงานกันอีกใช่ไหมเพราะว่าไม่เจอหน้านานที่คือมองหน้าไม่คุ้นตาไม่คุ้นตาไม่เห็นกันนานนะมีใช่ไหมคิดถึงครับคิดถึงไม่ได้เจอกันนานอยากกินอะไรผมอยากกินย่างเนยอยากกินหมูกระทะหมูกระทะที่คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลอร่อยใครก็ได้จ้างเราสองคนจะทำคอนเทนต์นะเดี๋ยวไปทำให้เป็นการกัน1วันหรือว่าสปอนเซอร์ข้าวเดี๋ยวทำให้คลิปหน้าผมจะได้ค่าตัวด้วยถามกลับบ้างดีกว่าว่าทำไมถึงแบบรู้สึกว่าชอบคู่เราในบอยฟอร์เรนให้ตอบมาใต้คอมเมนต์นะครับก็คือบอยฟอร์เรนอยู่ชอบซีนไหนชอบซีนไหนครับเป็นซีนที่เราเวิร์กช็อปกันละกันซีนเริ่มแรกที่เรานั่งคุยกันคือผลประทับใจเลยนะก็คือซีนที่มีเลิฟซีนวันแรก
ือแล้วแรกคุณเล่าผมไม่คุณเล่าคือเราอ่ะเคยเล่นเรื่องซีนจากเรื่องอื่นมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นงานเราก็ไม่ได้อะไรเราก็บอกโอเคเราก็ตกลงกันว่ามันเป็นงานแล้วก็บีบกันมาถึงวันจริงพ่อคุณไม่เล่นเล่นหรือว่าเล่นไม่ได้คือไม่เล่นจนพ่วงกลับเลยแบบโอ๊ยไม่เล่นฉันเล่นเองแล้วนะฉันเล่นให้ดูแล้วเธอก็บอกโทษครับผมไม่เคยจูบสามารถให้ตายฟรีนะเราเชื่อป่ะตอนนั้นแอบเชื่อคืออย่าอย่าตอนนั้นเชื่อจริงไหมเนี่ยจริงเหรอได้คุยแต่ไหนก็รู้ว่าเขาแบบเป็นคนเกรียนนิดนึงเลยกินหมดไหมไม่หมดตอนนี้ฝนอยู่มันไม่กลัวหรอกเหรอตอนนี้เชฟม่อนกำลังปรุงอาหารให้เราทานอยู่นะคะคุณธนชัยผู้เสียสละใช้มือแกะเดี๋ยวกระเด็นอาหารให้อยู่คุณเก่งมากเลยอยากไปกินซีฟู้ดกับคุณคุณไม่ต้องมาแกล้งชมผมไม่เอารีวิววันนี้หน่อยฝนมาตามใจม่อนแต่ม่อนตามใจฝนคือรีวิววันนี้เป็นยังไงจะบอกว่าตอนนี้ความรู้สึกเราเหมือนอยู่ต่างประเทศเพราะว่าอากาศมันเย็นมากแล้วก็แบบรูฟท็อปเหมือนแบบเราอยู่แบบต่างประเทศที่มานั่งกินแบบคาเฟ่กันชิลๆอะไรเงี้ยคือดีมากฝนก็มันดีกว่าที่ฝนคิดไว้เยอะมากๆเขามีผมอยู่ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่เพราะอากาศหรอกเขาผมอยู่ด้วยหรอคะนี่ขออีกทีนึงแล้วกันยังไงว่าคุณติดห้องแมวไว้คือเมื่อกี้ฝนบอกแฟนๆว่าเราเป็นทาสแมวแล้วฝนน่ะก็รู้ว่าเธอมีแมวหลายตัวแล้วก็คาเวียด้วยฝนอยากเจอคาเวียแต่วันนี้คาเวียไม่ว่างถ้าจะเจอคาเวียเนี่ยคุณต้องนัดก่อนเพราะว่าคาเวียเนี่ยเป็นหมาเซเลบริตี้คาเวียจะแบบชอบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ตลอดเวลาก็คือว่าถ้าคุณมาแบบอยู่มาเซอร์ไพรส์คุณจะไม่ได้เจอคือฝนบอกแฟนๆไว้ว่าฝนอยากเห็นรูปของคาเวียเพราะตอนนั้นน่ะน้องประมาณ 2-3 เดือนเองอ๋อตัวเล็กนิดเดียวเองตัวแค่นี้ตอนนี้มันกลายเป็นอ้วนไปแล้วตอนนี้คนนัดคาเวียข้างหน้าต้องนัดอยู่คาเวียก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมห้องแมวไว้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวข้างหน้าเรามาเป็นเปิดฟาร์มค่ะแปลว่าเราจะได้เจอกันอีกในปีหน้าใช้คำว่าในปีหน้าไม่ได้บอกว่าเดือนหน้าในปีหน้านะคะเพราะวันนี้ก็ปีใหม่แล้วปีใหม่แล้วอวยพรปีใหม่แฟนๆหน่อยนิดนึงอวยพรปีใหม่แหละครับก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับว่าปีนี้มันก็ค่อนข้างจะมีแบบหลายๆเรื่องที่มันไม่ดีนะครับผมก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยไม่เกิดเรื่องแบบนี้อีกขอให้เราโชคดีกับปีหน้ากันทุกคนนะครับผมขอให้มีความสุขกันมากๆแล้วก็ขอให้ปีหน้ามีแต่รอยยิ้มครับอะไรที่เกิดขึ้นในปีนี้ก็ทิ้งไว้กับปีนี้เลยครับค่ะก็เห็นด้วยกับมอนทุกประการแล้วก็ทุกครั้งที่เป็นปีใหม่นะคะรู้สึกว่าจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้เจอสิ่งดีๆขึ้นดีขึ้นดีขึ้นทุกวันไม่ใช่เฉพาะปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็อวยพรให้เราสองคนมีงานคู่กันด้วยนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้าหรือว่างานหน้าครับเย้บ๊ายบาย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 โอ๊ยหมอคะยังค่ะเฮ้ยเธอชื่ออะไรอ่ะเอ้าเขาจำเสื่อมไปแล้ว